สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายาโนสอาเดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวฮังการีข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการหลายหลากหลายด้านระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะใกล้ชิดสนิทสนมและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเนกขัมมุนีก้านติตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดราชายตนะบรรพตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา 15:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดราชายตนะบรรพตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการพระราชทานเพลิงศพพระเนกขัมมุนีก้านติตะธรรมโมซึ่งมรณภาพด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่4 มีนาคม 2563สิริอายุ100 ปีพรรษาที่80พระเนกขัมมุนีก้านติตะธรรมโมมีนามเดิมว่าก้านด้วงเด่นเกิดวันที่11 สิงหาคม 2463ที่จังหวัดอ่างทองบิดาและมารดาชื่อนายเจียมและนางกุลด้วงเด่นจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนประชาบาลจังหวัดอ่างทองอุปสมบทเมื่อปี2483ณวัดถนนสุทธารามอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองต่อมาได้ออกทุดงไปปฏิบัติธรรมและได้พบกับหลวงปู่ฉลวยสุธรรมโมณวัดยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ตั้งปณิธานร่วมกันว่าจะรักษาและกอบกู้พระธรรมวินัยให้ถูกต้องเพื่อให้พระศาสนามีความรุ่งเรืองต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคเป็นอันมากก็ตามซึ่งได้ออกทุดงปฏิบัติธรรมร่วมกันในหลายพื้นที่เช่นในปี2500ได้ออกทุดงไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลานั้นมีผู้ใจบุญถวายที่ดินให้จึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาและเรียกชื่อวัดตามลักษณะต้นเกตที่ขึ้นอยู่โดยรอบว่าวัดเขาต้นเกตต่อมาเมื่อปี2505ได้ขออนุญาตสร้างวัดเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชายตนะบรรพตด้านสมณศักดิ์เมื่อวันที่5 ธันวาคม 2547ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชั้นพิเศษธรรมยุทธและเมื่อวันที่5 ธันวาคม 2552ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระเนกขัมมุนีฝ่ายวิปัสสนาธุระพระเนกขัมมุนีก้านติตะธรรมโมเป็นพระเถระที่พร้อมศีลาจารวัดน่าเลื่อมใสมีวิริยะอุตสาหะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังได้บำเพ็ญสาธารณกุศลมาโดยตลอดอาทิบริจาคปัจจัยให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีบริจาคปัจจัยสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลหัวหินบริจาคปัจจัยให้กับวัดต่างๆบริจาคปัจจัยรักษาดวงตาให้กับเด็กยากจนที่เป็นต้อจนสามารถมองเห็นได้เป็นปกติและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนหลายแห่งเป็นประจำทุกปีสำหรับวัดราชายตนะบรรพตนี้เมื่อวันที่9 มิถุนายน 2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระ
ราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในโอกาสนั้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปร.และอักษรพระนามาภิไธยสก.ประดิษฐานไว้ที่หน้าอุโบสถของวัดราชายตนะบรรพตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่วัดราชายตนะบรรพตซึ่งปัจจุบันมีพระปลัดไพโรจน์วิโรจโนเป็นรักษาการเจ้าอาวาสองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในบริบทของท้องที่ตนเองวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในบริบทของท้องที่ตนเองซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจครัวเรือนและการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน962หมู่บ้านและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน415หมู่บ้านในโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะกับนักศึกษากว่า800คนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคมทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม4ประการได้แก่ทักษะการคิดเชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคตมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ที่บ้านเลขที่38หมู่17บ้านหนองแมวตำบลผักแพวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางด่อนไกรศรีอายุ75ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่5สิงหาคม2563ได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้มีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด3คนปัจจุบันประกอบอาชีพทำนาโอกาสนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลผักแพวได้ร่วมมอบเงินรวมถึงวัสดุสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในเบื้องต้นด้วยพลอากาศเอกสุบินชูปรีชาไปตรวจติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ที่เรือนจำอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาไปตรวจติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับเรือนจำอำเภอปากพนังมีการเตรียมสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนังเพื่อรองรับครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานนอกจากนี้มีการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR และการใช้เครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจภายในเรือนจำอำเภอปากพนังหากภายในเรือนจำมีผู้ป่วยที่ต้องทำการส่งต่อจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปากพนังซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสำหรับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโดยพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนการให้จิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งนี้เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2563วันนี้ที่บ้านป่าคาหมู่11ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญาในอำเภอฝางเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2563จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นร่วมกับอำเภอฝางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้เป็นการปลูกฝังสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปลูกป่าซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิจันทองเทศเมเปิลการบูนกระถินดอยว่ามะขามป้อมยางนาและหญ้าแฝกจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์พาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ